ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ที่หน้าเว็บ LSM 99เช่นเคยนะน้องๆหนูๆเยาวชนไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงด้วยและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ผู้ให้บริการอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแอดคาร์ดมินได้เลยเนาะแล้วก็ผมขอฝากเรื่องช่องนะครับผมช่องหนึ่งนะครับช่องทางสำรองนะครับสายปั่นทุนน้อยนะครับเมื่อวานผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับเป็นทุนน้อยนะครับเป็นทุนติดกระเป๋านะครับเผื่อปั้นได้นะครับยังไงก็เข้าไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปช่องให้นะครับวันนี้ผมมีทุนมาที่112บาทนะครับทุกทีผมจะไม่แนะนำให้เล่น9บาทนะเพื่อนแต่วันนี้ผมมีแนวทางที่จะเพื่อนคนไหนที่แบบเฮ้ยมันน้อยเป็ดมันน้อยอยากจะไปเยอะๆผมเดี๋ยวผมมาดูวิธีของผมกันนะซึ่งก็จะไม่ตายตัวนะสิ่งแรกเลยนะครับข้อ1ผมจะหาเป็ดก่อนนะครับไปดูกันเนาะผมขอเริ่มที่9บาทซึ่งจริงๆผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับผมให้ไล่จากทุก4บาท50 9บาท6 7บาทอะไรเงี้ยไปดูกันนะครับมาดูกันความเขี้ยวมันมีต้องยอมรับจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปในแนวทางของผมนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรเฉพาะเจาะจงแต่ผมจะหาเบ็ดก่อนสิ่งแรกเพื่อนๆหาเบ็ดที่มันให้เงินก่อนนะครับแน่นอนไปขอลอง10บาทครับมันคงไม่มีอะไรตายตัวที่แบบว่าต้องเดินเท่านี้เท่านี้นะครับสิ่งแรกต้องหาให้เจอก่อนแล้วหากำไรกับมันนะครับเดี๋ยวดูไปแล้วจะเข้าใจนะครับเพื่อนๆไปต่อครับ10บาท50เนาะผมขอกลับ9บาทอีกทีนึงเพื่อนๆดูตอนนี้เหลือ55บาทแล้วเห็นป่ะที่ผมบอกอะครับความเสี่ยงมันสูงนะครับมาผมขอลอง12ครับทุกทีไม่ค่อยได้เล่นนะสวยครับทุกทีผมจะข้ามนะวันนี้ผมขอเพราะผมเริ่มจาก9ผมขอดูหน่อยนะครับเช็คให้หมดแต่อย่าเพิ่งเช็คจนหมดนะเงินในกระเป๋าเพื่อนๆพยายามขยับอย่าอยู่กับที่นะครับหาให้เจอนะครับอันเนี้ยทุน100บาทไม่ใช่ไม่มีความหวังมีครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าฟุกสวยครับมันไม่ฟุกเสมอไปหรอกเพื่อนๆมันสล็อตมันอยู่ถ้าเป็นโลมานะเฉพาะโลมาตอนนี้มันมีผลเรื่องเบ็ดมากเลยไม่เหมือนสล็อตตัวอื่นเลยที่กดรอมันออกรอมันออกเงี้ยมันมีผลจริงๆว่าเอ้ยเบ็ดนี้ให้เงินเบ็ดนั้นไม่ให้เงินเบ็ดนี้ให้เงินนะครับไปสวยครับเห็นป่ะมันดูดีสวยครับมันดูดีกว่า9บาทนะครับแล้วก็10บาท50ด้วยถ้าเพื่อนๆเห็นก็น่าจะเข้าใจนะเนี่ยตอนนี้ปั้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมขออยู่อีกแป๊บนึงถือว่าเป็นแนวทางนะครับไปผมขอลอง13ครับโอ้โหชุดนี้สวยบิ๊กวินเลยครับถ้าเมื่อกี้ไปจมอยู่กับ9บาทเนี่ยจบเลยนะครับเพื่อนๆ250ละหมดไหมเดี๋ยวผมลองไปแบบของผมเมื่อเช้าผมเล่นไปรอบนึงทำอย่างเดิมเลยค่อนข้างได้ผลครับเดี๋ยวดูไปถ้ามันรู้สึกมันไม่ดีเดี๋ยวผมจะทำโอ้โหเสียดายโบนัสนะครับแล้วผมขอบคุณด้วยนะครับจากคลิปก่อนคลิปที่แล้วนะครับเมื่อวันซื้อนะครับคนทั้งกดไลค์แล้วก็เข้ามาคุยกันแล้วก็กด subscribe นะครับต้องขอบคุณจริงๆและอย่าลืมไปกด subscribe ช่องใหม่ผมด้วยนะครับอันนี้ผมรบกวนนิดนึงนะจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับป่ะ15บาทแล้วเนาะผมขอกลับ13ครับ5บาทไม่ให้เงินเลยนะครับทำไมเดี๋ยวมาดูกันโอ้สวยชุดนี้เหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนก่อนหน้านี้บิ๊กวินเลยนะเพื่อนๆถ้าจำได้นะโอ้โหออกใกล้เคียงกันเลยอ่ะแตกต่างที่องุ่นนะครับ13บาทน่าสนใจเลยครับก็ถ้าเพื่อนๆพอใจในยอดนี้ก็แนะนำให้ถอนปักผมไป15ต่อนะครับถ้า15มาไม่ดีเลยเพื่อนๆตอนนี้ผมจำ15ไว้ในใจนะเดี๋ยวก่อน81บาทครับสวยครับ13บาทให้เงินดีครับถ้าเมื่อกี้ถ้าจมอยู่กับ9เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้คงหมดไปนานแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องถ้าพวกต้องยอมรับครับต้องกล้านิดนึงนะครับไปลอง12ครับเมื่อกี้ผมจำ15ไว้ในใจนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองทำเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าครั้งแรกเมื่อเช้าผมทำติดได้ประมาณ600บาท500ประมาณนี้500เศษนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าผมเล่นในเวลาที่ผมต้องห้ามเลยตอนเที่ยง13บาท50อีกทีครับเนี่ยแหละคือโลมามันเริ่มเงียบแล้วดูดิ13บาทจะให้ดีเหมือนเดิมไหมเป็นแนวทางด้วยกันนะครับก็ตอนนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆสังเกตลายดูนะครับมันไม่มีวิธีเจาะจงนะครับสล็อตแค่ใช้เซนส์คนเล่นนะครับเพื่อนๆ เล่นไปเดี๋ยวจะเข้าใจว่าควรจะหยุดควรจะขยับไหมควรจะอะไรไหมกับทุน100บาทนะครับกับ15ครับ
ตอนนี้ผมมีความรู้สึกเริ่มตันไหมโอ้โหมันเงียบเลยเพื่อนเห็นปะโอ้มันอะไรวะเนี่ย15บาทไม่ออกจริงนะอ่ะผมลองไปดูเดี๋ยวขอกดหยุดเองนะครับเงียบ13ครับไปที่เหลือเมื่อกี้บวกอยู่300ตอนนี้เหลือ150แล้วครับ13ครับติดนิดติดหน่อยเนี่ยเพื่อนก็ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของผมหรือกันนะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสวยครับชุดนี้ตีตื้นกลับมา13บาทผมรู้สึกดีนะเส้นผมมันบอกเลยดูดีครับผมไปที่เหลือครับโบนัสมาทีเฮ้อบิ๊กวินมาแล้วอ่ะผมเงียบหมดไหม12ครับอาจไปไวนิดนึงนะเพื่อนๆนะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ล่อยหล่อแล้วเหลือ80กว่าบาทนะครับ84บาทโอ้ยตีตื้นมา116โอเค12 13นะครับทำเงินให้อยู่บิ๊กวินก็ได้นะเอาไปเป็นแนวทางได้ครับเพื่อนๆแต่ผมไม่แนะนำคุณร้อยมาถึง30นะครับหรือ15บาทมาเลยเนาะแบบมาถึงใส่เลยแต่ถ้าได้ผมดีใจด้วยครับแต่ชั่วโมงนี้โลมาผมบอกได้เลยว่าเฮี้ยนจริงๆหรือว่าเข้าค่อนข้างเฮี้ยนยิ่งไปเข้าสิงโตด้วยเฮี้ยนหนักกว่าเดิมเลยนะโอ้โหกระโดดเป็นลิงเลยนะครับไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเลยวันนี้ต้องยอมจริงๆไปดูฟรีสปินกันนะครับในเบ็ด12บาทไหวไหม1มาอ่อนจริงๆเลยสักครู่นึงอ่อนจริงมามาดูดีหน่อยได้มาประมาณ200รวมๆนะครับดูความเคี้ยวของมันเนี่ยเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเพื่อนๆปลาลอง13ครับผมแค่แปลมาเล่นแค่เป็นแนวทางนะครับโบนัสไม่มาเฮ้ยวันนี้โบนัสเงียบจริงๆผมออกเลยมาไม่ไหวแล้วนะครับผมขอออกนะครับเดี๋ยวผมเข้าใหม่นี่คือแนวทางนะครับว่าทำไมผมยังไม่ไป30ผมลองดูเลยมานะครับผมทำบ่อยเพื่อนๆถ้าชมคลิปผมมาจะรู้เลยการเข้าออก1ครั้งผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่ามีผลนะครับผมขอไป15บาทที่ผมเสียเมื่อกี้เลยนะครับผมจำไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วที่ผมบอกเพื่อนๆนะผมขอเริ่มที่เบ็ดนี้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนสังเกตมั้ยการที่เราจะเข้าออก1ครั้งบางคนขี้เกียจนะแบบเล่นสุดท้ายหมดนะครับการเข้าออก1ครั้งมีผลนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมแนะนำมาผมสู้ไป30นะครับผมค่อนข้างมั่นใจนิดนึงนะในรูปแบบตรงเนี้ยเพราะเพื่อนๆหลายคนก็บอกจริงนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันมีผลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็เก็บไว้ปรับใช้ได้เลยนะครับอย่าไปฝืนหมดนะครับยิ่งทุนน้อยๆเนาะแต่ทำไมร้อยแรกเมื่อกี้ผมไม่มา15 30ผมบอกได้เลยว่าหมดผมมั่นใจถ้าไม่เฮี้ยนจริงๆนะไม่พีคจริงๆที่เราจะได้นะมันยากครับผมมาดูชุดนี้เป็นไงไม่เป็นไรโอ้สวย370บาทชุดเดียวครับผมสวยครับกลับมายืนอยู่ในจุดสูงสุดอีกทีนะครับไปต่อด้วยโอ้โหโล่งใจเลย570บาทมานะครับเห็นป่ะเพื่อนๆมันโคละลายกันเลยแต่เมื่อกี้ต้องยอมรับ15บาทก็วู้บ้าเหมือนกันนะเกือบนะครับเอ้ยหายใจหายคอกันไป662บาทครับผมคิดถึงช็อตต่อไปเลยไปต่อไหมนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมเล่นอย่างเงี้ยผมจะไปต่อนะถ้าออกมาอย่างเงี้ยที่ถือว่าออกเร็วนะเพื่อนๆในช็อตใหญ่สวยครับ80บาทเพื่อนๆสังเกตไปย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะออกมาตาเนี้ยตาที่แล้วอ่ะก่อนที่ผมจะออกอ่ะมันได้แค่12กับ13บาทนะครับสวยครับชุดใหญ่นี่มันในเบ็ด30บาทอ่ะมันก็ค่อนข้างยากนะถ้าไปผมว่าโดนเนี่ยแหละครับที่ผมบอกถ้าจะสำหรับทุนน้อยนะเพื่อนๆนะเป็นแนวทางเฉยๆสวยครับเนี่ยมาดีเนี่ยเพื่อนๆดูดิเราลงทุน30ก็ต้องยอมรับอ่ะเราก็อยากได้เงินเยอะเนาะอันนี้ทุกคนอยากได้อยู่แล้วแต่เบ็ด12 13บาทถ้าไม่ชุดใหญ่จริงไม่ได้100กว่าบาทหรอกแต่พอ30บาทออกมาชุดนึงเนี่ย200 300มันคุ้มขอกลับ15ครับ
นะ30น่าจะตันนะครับเดี๋ยวผมจะคิดไว้แล้วแหละว่าผมอาจจะขึ้นนะครับขึ้น45เพราะเริ่มมีทุนแล้วนะครับอยากจะเล่นให้ดูเลยว่าเฮ้ยเราไปได้ถึงตรงไหนว่ามันตันไหมแก้ยังไงนะครับเมื่อกี้ผมขอออกเลยพอมันตันแต่ถ้าเพื่อนๆพอใจก็ถอนดีกว่านะครับมันไม่คุ้มเสี่ยงอ่ะเบท30เราได้แล้วเนาะโอ้โหมาเป็นคอนโดเลยเพื่อนๆดูแต่30ตันง่ายเพื่อนๆสังเกตป่ะป่ะผมขอขึ้น45เลยนะครับไปต่อสวยอนาคตดีพอออกรอบนี้อนาคตดีครับผมสวยครับมาเท่าตัวนี่ถือว่ามีอนาคตนะเพื่อนๆสิงโตอยู่ไหนเพราะว่าทำไมถึงต้องร้องหาสิงโตไม่ต้องฟันก็ได้เงินระดับ45บาทเนี่ยผมบอกได้เลยนะเข้าฟรีสปินเลยสวยไปลุ้นต่อครับผมโอ้โหดูทหารยืนกันเลยเสียดายมาดูกันครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีทุนน้อยแล้วพอจะมีอะไรเงี้ยลองเข้าออกแล้วถ้าแมตช์นั้นมันไม่สวยนะเพื่อนๆนะเข้าออกแล้วถ้าจะเล่นต่อลองเข้าใหม่แล้วดันเบ็ดดูนะครับเบ็ดสูงสุดของเพื่อนๆนะครับที่เสียเงินอ่ะจำไว้ผมขอ60ครับมากัดฟันใส่เลยมาครับผมขอสลับสวยเสมอตัวไปต่อนะครับโอ้60บาทนี่ก็ดีนะเข้าโบนัสมาทีเนี่ยไม่ได้ฟันยังไงก็พอมีทุนนะครับ160โอ้ยเฮ้ยน่าสนใจเลยชุดนี้หยุดก่อนโอ้โหมาอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าโบนัสมาเหมือนคราวที่แล้วเลยอ่ะมาคอนโดเรียงๆอย่างเงี้ยต้องขอกดหยุดก่อนเลยอ่ะทำซ้ำอย่างนี้อีกแล้วนะครับน่าสนใจเลยนะเพื่อนๆลองจับสังเกตดูนะอันหนึ่งครับว้าโลไม่เป็นไร180บาทเงินครับผมติด3โลก็ได้แล้วแหละไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ฟันตอนนี้ไม่หวังมากครับผมปะขอสักดาบได้ไหมโอ้โหมันเยอะนะ600เลยนะโอ้ออกยากครับผมวันนี้แต่ก็ยังดี540บาทครับก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆนะถือว่าเราได้ช็อตใหญ่ช็อตหนึ่งด้วยกันเนาะในเบท60นะครับก็มาเป็น 1,072 บาทแล้วเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆทุนน้อยทุน100ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่จะทำอย่างนี้ได้ทุกครั้งนะครับอันนี้ผมยืนยันก่อนเนาะแต่เมื่อเช้าผมทำติดไปทีนึงได้มา500กว่านะครับแล้วก็ตอนอัดคลิปเนี่ยเมื่อกี้มันฉุกระหุกจริงผมดูแล้วว่าตันทำไมผมไม่ยอมขึ้นเลยผมสำหรับผมเล่นมาสักพักระยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยผมจะรู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าไปได้มันไปแล้วผมดันแล้วผมบอกได้เลยดันหมดขอออกแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะครับ75ครับผมขอดันให้เพื่อนๆดูหน่อยนะซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้ผมไม่แนะนำให้ทำนะระดับนี้แล้วเพื่อนๆถอนดีกว่านะครับกลับไปมองทุนนะครับว่า100เดียวเราถือว่า500ก็คุ้มแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับว่าจะจบแบบไหนสวยแต่ดันไปมากกว่านี้ผมขอไม่ทำหรือกันนะไม่แนะนำแล้วผมจะไม่ทำด้วยที่ไป150เนาะแค่นี้มันกดประมาณ4ทีหมดแล้วนะครับถ้ามีสักประมาณ 1,500 ผมอาจจะลองเนาะไปขยับอีกทีนึง45ออกน้อยจังเบท60เมื่อกี้ผมได้มา500กว่านะตีเป็นของโบนัสเนาะครับ125บาทเดี๋ยวไลน์เนี่ยผมเสียดายนะเขาน่าจะจับจ่ายให้หน่อยแต่ลายมันไม่ตรงอ่ะสวยครับเสมอตัวอย่างเดียวเลยไปต่อโอเคประมาณนี้เนาะก็เสมอตัวเนี่ยเพื่อนๆนะวนเวียนอยู่ประมาณเมื่อกี้ได้มา800กว่าบาทใช่ป่ะ 8,100 เนี่ยวนเวียนอีกแล้วซึ่งการวนเวียนอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะครับโอเคถ้ายังไงเพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับผมเข้าออกใหม่นะครับแต่ถ้าพอใจก็ถอนเลยดีกว่านะครับผมต้องขอบคุณจริงๆที่รับชมกันมาถือว่าเป็นแนวทางนึงนะครับสำหรับทุน100ที่ผมไม่แนะนำให้เล่นเบท9บาทนะครับก็ถ้าจะเดินไปถึง30เนี่ยลองใช้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเล่นแล้วมันมีอนาคตก็ไปต่อได้ก็ไปนะครับแต่สิ่งนึงนะครับต้องรู้จักคำว่าพอนะครับโลมามันไม่ไว้หน้าใครนะครับ
โอเคถ้ายังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กด Subscribe ช่องใหม่ผมด้วยนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ถ้าใครอยากพูดคุยกับผมนะครับก็ Facebook นะครับผมอยู่ในลิงก์ผู้ให้บริการนะครับทักกันเข้าไปในกล่องข้อความเลยนะครับโอเควันนี้ผมขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับโชคเข้าข้างอยู่ในมือเลยเนาะพยายามใช้สติเยอะๆนะครับเล่นโลมาอย่าผีผามนะครับไม่ได้ออกนะครับเข้าใหม่หรือไปนั่งพักก่อนเนาะผมจะยินดีด้วยถ้าเพื่อนๆทุกคนบวกนะครับยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะเป็นแค่แนวทางนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะบวกกันนะสำหรับผมก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแอดมินจะเล่นได้ตลอดนะครับเมื่อกี้ก็มีความแข็งเมื่อต้นคลิปนะผมก็แก้ปัญหาเพื่อนๆดูไปนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันอีกช่องหนึ่งสวัสดีครับตัดถอนรวดเร็วทันใจบริการตลอด24ชั่วโมงคลิกเลย www.spo9998.com